วัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณอยู่กับออโต้อัปเดตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เซี่ยงไฮ้เช่นเดิมนะครับหลังจากที่เราพาไปชมรถ2รุ่นที่ผมพาไปดูคลิปก่อนหน้านะครับว่าจะเป็นรถที่เข้ามาโชว์ตัวในตลาดประเทศไทยวันนี้เรามีรถแปลกรถน่าสนใจให้คุณได้ดูอีก1รุ่นนะครับซึ่งเป็นรถจากซีเคอร์ซึ่งเปิดตัวเพิ่งเมื่อไม่นานนี้เองเปิดตัวไปสักเมื่อประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นก็คือซีเคอร์มิกรถมินิแวน EV ไฟฟ้า 100% ที่สร้างความฮือฮาสร้างความแตกต่างให้กับตลาดในประเทศจีนอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าซีเคอร์มิกน่าสนใจแค่ไหนครับซีเคอร์มิกนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่6ของแบรนด์ซีเคอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถมินิแวนที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆรุ่นหนึ่งของซีเคอร์นะครับมีความน่าสนใจมีความแตกต่างจากตลาดยังไงซีเคอร์มิกนะครับเป็นมินิแวนที่สามารถเปิดประตูได้แตกต่างจากชาวบ้านมากนะครับนั่นก็คือสามารถเปิดออกมาได้ทั้ง2บานโดยรถคันนี้นะครับจะไม่มีเสาบีขั้นตรงกลางเหมือนชาวบ้านเขานะแต่ว่าในเรื่องของมิติตัวถังในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวเราพาไปฟังสักเล็กน้อยนะครับมิติตัวถังของซีเคอร์มิกนะครับจะมีความยาวอยู่ที่ 4,668 มิลลิเมตรความกว้าง 1,995 มิลลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่ 1,775 มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อ 3,008 มิลลิเมตรในความเป็นมินิแวนนะครับถึงแม้จะดูว่ารถคันนี้อาจจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปภายในเราจะเห็นได้ถึงการจัดสรรเรื่องของการวางฟังก์ชันเบาะเรื่องของการวางฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆของรถไว้ได้อย่างน่าสนใจเพิ่มพื้นที่การใช้งานใช้สอยได้อย่างโดดเด่นนะครับมากๆรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตัวซีเคอร์มิกนี่นะครับเมื่อประตูเปิดกว้างออกจาก2บานอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการทางเข้าออกรถเนาะในเรื่องของการก้าวขึ้นรถในเรื่องของการลงรถเนี่ยก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าระยะการที่ต่ำสุดจากพื้นเนาะ165มิลลิเมตรแต่ว่าระยะจากพื้นรถเนี่ยในเรื่องของการก้าวขึ้นลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ390มิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจสามารถต้องบอกว่าอย่างเงี้ยน่าจะถูกใจคนสูงวัยเด็กคนชราอะไรเงี้ยพอสมควรนะครับก็น่าจะสามารถใช้งานตรงในจุดนี้ได้ดีนะครับเมื่อเปิดประตูทั้ง2บานออกนะครับความกว้างของการเข้าออกรถนะครับจะอยู่ที่ 1,480 มิลลิเมตรคราวนี้ไปดูกันที่เรื่องของความสูงของห้องโดยสารถึงแม้ว่ารถตัวนี้นะครับเรื่องของความสูงของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ 1,775 มิลลิเมตรแต่ความสูงของห้องโดยสารภายในที่เขาออกแบบมานะครับคุณผู้ชมจะอยู่ที่ 1,350 มิลลิเมตรคราวนี้รถคันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นรถ5ที่นั่งนะด้านหน้าเป็นคนขับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังรองรับการนั่งนะครับได้ถึงอีก3ที่นั่งนะครับก็โดยจุดน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นจุดขายที่ทำให้มิกแตกต่างนอกจากเรื่องของประตูบานสไลด์แล้วนะครับยังเป็นเรื่องของการปรับเบาะนะครับสามารถปรับหมุนเบาะได้ถึง270องศาแล้วก็หันหน้ามาเจอกับด้านหลังแบบ face to face เนาะเดี๋ยวเราจะสาธิตเรื่องของการปรับเบาะให้ดูครับโอเคครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมฟังก์ชันการพับเบาะนะครับมันสามารถพับได้หลากหลายเนาะอย่างเช่นฟังก์ชันการพับเบาะแบบนี้นะครับเขาจะเลื่อนคอนโซลกลางนะครับถอยมาหลังสุดแล้วก็ปรับเบาะให้หันหน้าออกสู่ประตูนะครับซึ่งการปรับเบาะลักษณะนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการรองรับเนาะผู้โดยสารที่สูงวัยสักเล็กน้อยสามารถขึ้นไปนั่งนะครับแล้วก็หมุนเบาะกลับไปได้หรือว่าขึ้นไปตรงนี้แล้วก็นั่งคือค่อนข้างจะถูกออกแบบมาให้สามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันการพับเบาะแบบครบๆแบบ270องศากันอันนี้นะครับจะเป็นสาธิตการปรับเบาะแบบ face to face 270องศาเนาะซึ่งมันสามารถกดทัชที่หน้าจอได้เพียงปุ่มเดียวนะครับรถก็จะปรับเบาะมาในรูปแบบนี้เลยแต่ว่าในลักษณะของการเป็น face to face 270องศาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็คือมันจะมีไว้ใช้สำหรับในแง่ของกรณีจอดรถเท่านั้นเวลามีตติ้งเวลาไปแคมปิ้งนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถรองรับในเรื่องโหมดของการทำงานแบบนี้ได้จะเห็นได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปแบบอัตโนมัตินะครับมีการปรับไฟฟ้าซึ่งใช้เวลารอสักเล็กน้อยนะครับน่าจะรอสักประมาณนับ 1-20 วินาทีเนี่ยเราก็น่าจะเห็นฟังก์ชันการพับเบาะแบบเต็มระบบกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความอเนกประสงค์ของรถคันนี้เพิ่มเติมว่ามันเป็นยังไงนะครับนอกจากเรื่องของการพับเบาะที่สามารถหมุนหันมาแบบนี้ได้แล้วนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตัวคอนโซลกลางมันสามารถสไลด์กลับมานะครับแล้วมันจะกลายมาปรับเป็นโต๊ะนั่งได้ซึ่งมันก็รองรับทั้งเรื่องของการทานอาหารการพูดคุยการนั่งทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ภายในครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ดู
ชมแอปมาแล้วครับในตัวของคอนโซลกลางเนี่ยตรงนี้นอกจากมันเรื่องของการปรับพับมาเป็นโต๊ะได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นไวเลสชาร์เจอร์เนาะก็เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นลิ้นชักของการเก็บข้าวของต่างๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจฟึบขอดูนิดนึงตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักนะครับสำหรับการพับเก็บของนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับมันจะมีโต๊ะมันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราสามารถเอาโต๊ะออกมาแล้วก็กางประกอบเข้าตรงนี้มันก็จะเป็นโต๊ะยาวๆนะครับคุณผู้ชมก็รองรับการใช้งานต่างๆได้เป็นไงครับเจ๋งไหมในเรื่องของฟังก์ชันการพับเบาะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานภายนอกอาสารรถประเภทนี้นะครับที่สามารถเปิดเป็นประตูแบบนี้ได้นะครับเราเคยเห็นกันแต่ในพวกคอนเซปต์คาร์เนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยซีเคอร์เขาออกแบบมาให้กลายเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงความแตกต่างของรถคันนี้นะครับก็คือจะแตกต่างกันอย่างนี้ก็คือฝั่งซ้ายซึ่งเป็นพวงมาลัยฝั่งคนขับนะครับในประเทศจีนเนี่ยจะเป็นประตูบานเปิด1บานประตูบานสไลด์1บานนะครับก็เพื่อรองรับเรื่องของการใช้งานแต่ฝั่งขวานะครับจะเป็นประตูบานสไลด์คล้ายๆประตูตู้กับข้าวทั้ง2บานเลยรองรับการใช้งานขึ้นลงได้แบบมีความเจ๋งมีความทันสมัยมากเรื่องของวัสดุภายในอันนี้ต้องยกให้เขาเลยต้องบอกเลยนะครับว่าซีเคอร์นี่เขามอบความโดดเด่นให้กับเรื่องนี้มากเขามีดีเทลรายละเอียดที่ค่อนข้างจะดีมากลายเย็บของเบาะวัสดุที่ใช้นะครับผมแน่นแข็งแรงมีที่พักแขนรองแขนต่างๆอันนี้ออกแบบมาดีใช้ได้เลยทีเดียวมีหมอนรองศีรษะนะครับก็เป็นวัสดุหนังกลับนะครับก็ดูมีความพรีเมียมใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองปิดประตูบานสไลด์ทั้ง2บานให้ดูนะครับว่าเขาออกแบบมาเป็นยังไงเดี๋ยวดูจากข้างในเลยดีกว่าแล้วกันไม่ต้องลงไปข้างนอกจะมีเสียงด้วยประตูบานสไลด์ปิดได้นุ่มนวลอย่างนี้เลยครับปิดกันมาแบบนี้เลยน่าสนใจมากซึ่งเดี๋ยวผมมีอีกจุดหนึ่งที่จะให้ดูครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบไฟตกแต่งห้องโดยสารเขาเนาะมันก็จะเป็นกระพริบแบบนี้เนาะซึ่งก็มันเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วล่ะของซีเคอร์อยู่แล้วครับอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นในซีเคอร์ X ถ้าใครเคยฟังเรื่องเครื่องเสียงภายในรถอะไรเงี้ยตัวไฟเนี่ยมันก็จะกระพริบตามจังหวะเพลงแต่อีกจุดหนึ่งที่ดูจะโดดเด่นแล้วเขาออกแบบมาได้ดูมีอะไรนะครับนั่นคือเจ้ากล่องนี้อีตัวชุดนี้ถ้ายังอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับมันก็จะเป็นกล่องไฟเนาะพี่กระพริบข้างห้องโดยสารแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากจะใช้งานเช่นเวลาคุณจะไปเอาติ้งจะไปอะไรก็แล้วแต่เราต้องการที่จะให้มีไฟข้างๆตัวรถนี่มันเอาไว้ติดอย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นส่องไฟห้องโดยสารได้เนาะเวลานั่นเดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงมันขึ้นเพราะเอ๋ยมันน่าจะชาร์จไฟไปแล้วเหมือนจะไม่มีไฟตัวนี้ไม่เป็นไรนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะของการทำงานแบบนี้เจ๋งมากเขาออกแบบมาได้แบบดูมีความอรรถประโยชน์มากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิดทั้ง2บานให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ดูครับโอเคคราวนี้เห็นไหมฮะมาปิดเต็มแล้วรูปลักษณ์ของรถมันจะเป็นลักษณะนี้คราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่าให้ฟังกันเรื่องสเปคสักเล็กน้อยสเปคของรถคันนี้นะครับเรื่องของฟังก์ชันเบาะหลังจากที่ผมได้ให้ดูไป2แบบแล้วเนี่ยรถคันนี้มันสามารถพับเบาะได้ถึง9รูปแบบนะครับจะพับเอนปรับนอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ตามปกติได้ตามสะดวกเลยส่วนในเรื่องของหน้าจอนะครับก็จะเป็นอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ก็น่าจะประมาณ15นิ้วนะครับแผงหน้าปัดตรงบริเวณคนขับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเป็น LCD เนาะขนาดเล็กก็สำหรับคนขับเท่านั้นนะครับผมก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของระบบ AI ที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถสั่งการควบคุมรถด้วยระบบเสียงเรื่องของการแบบสั่งงานได้จากทุกที่นั่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเรื่องของระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับคือในจีนเนี่ยนะครับSeeker Mix เนี่ยเขาจะวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น Standard Lens ตัว Standard Lens เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ LFP นะครับขนาด76กิโลวัตต์ให้ระยะทางประมาณ550กิโลเมตรเนาะส่วนรุ่นลองเลนส์เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ NMC นะขนาด100กิโลวัตต์ให้ระยะทางประมาณ700กิโลเมตรนะครับก็ส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ800โวลต์รองรับการชาร์จแบบ 5C ได้แล้วนะครับก็สามารถชาร์จ 10-80% อยู่ที่ประมาณ 10.5 นาทีซึ่งโอเคเทคโนโลยีเรื่องของระบบเรื่องของการชาร์จต่างๆเนี่ยถือว่าน่าสนใจแต่สิ่งที่โดดเด่นของมันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของกำลังขับไม่ใช่เรื่องของการเป็นรถไฟฟ้า
แต่เป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเป็นรถในประสงค์ที่ต้องเรียกได้ว่าแปลกประหลาดมากๆสำหรับในประเทศนี้คราวนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรถมันไม่มีเสาบีนะมันจะแข็งแรงไหมอันตรายหรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้ครับซีเคอร์เขาอธิบายไว้อย่างนี้นะครับว่าตัวเสาบีเขานะครับจะซ่อนนะครับอยู่ในโครงประตูรถของทั้งสองบานนั่นหมายความว่าถ้าผมปิดเข้าไปตรงนี้ผมปิดเข้าไปตรงนี้เขาบอกว่าเรื่องของความปลอดภัยตัวเสาบีตรงนี้ครับเขาจะซ่อนโครงเหล็กเสริมไว้ตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าตามมาตรฐานในประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าเรื่องตรงนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ใช้ได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวผมพาอ้อมไปดูหลังจากปิดประตูฝั่งนู้นแล้วนะครับว่าในเรื่องของที่เขาบอกว่าเสาบีซ่อนอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับโดยเขาบอกนะครับว่าในการทดสอบการชนด้านข้างด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรนะครับทั้งเรื่องของการแบบทดสอบทิ้งคอนเทนเนอร์น้ำหนัก 2.2 ตันลงบนหลังคาเนี่ยผลของการทดสอบว่าโครงสร้างของตัวรถเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนรูปประตูคนขับเนี่ยก็เปิดได้ปกติถือว่าเขาก็บอกว่าพิสูจน์เรื่องของความปลอดภัยมาได้เป็นอย่างดีแล้วแหละเขาก็ยืนยันการันตีมาเรื่องนั้นนะครับก็ต้องว่ากันไปคราวนี้ครับเรื่องของราคาจำหน่ายในประเทศจีนทั้ง2รุ่นนะครับราคารถรุ่นนี้นะครับในตัว Standard Range นะครับเขาวางจำหน่ายอยู่ที่ 279,900 หยวนนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,320,000 บาทรุ่นลองเลนส์นะครับ 299,000 หยวนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 กว่าบาทนะครับคราวนี้ถ้าเข้าไปจำหน่ายในประเทศไทยจริงเนี่ยผมว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรื่องของกรรมการทำการในเชิงกฎหมายอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยและประเทศจีนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเสาบีเรื่องของระบบความปลอดภัยนี่แหละรถคันนี้จะถูกนำเข้าไปโชว์นะครับน่าจะลุ้นถูกนำเข้าไปโชว์นะครับสักในช่วงประมาณงานมอเตอร์โชว์ต้นปี2025นะครับส่วนจะเอาเข้าไปจำหน่ายจริงไหมอะไรไหมเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยก็คงต้องรอดูกันแต่คิดว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าอีก2ปีนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการคุยมีการปรับตัวรถกันพอสมควรเพราะตอนนี้รถยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ปรับเป็นพวงมาลัยขวาเมื่อไหร่ก็ต้องเข้าไปคุยกันเรื่องกฎหมายเรื่องของระบบระเบียบในการจัดการต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆอีกเยอะพอสมควรแต่บอกได้เลยนะครับว่าจากรูปลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานแบบนี้รถที่แปลกแต่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากมายขนาดนี้นะครับเข้าประเทศไทยผมมั่นใจตลาดมินิแวนหรือว่าตลาดที่เป็นรถตู้ขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางมีความสั่นไหวแตกแน่นอนเพราะว่าเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเอาเรื่องเอาราวไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอย่างเช่นเนี่ยปรับภาพเบาะหลังเป็นปุ่มไฟฟ้านะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อย่างอลังการหลากหลายเลยทีเดียวถ้าคุณไม่หันมาเป็นแบบ270องศานะคุณปรับภาพเบาะแบบนี้นะเพิ่มพื้นที่การเก็บของนะจะไปสัมภาระไปแคมปิ้งแค่สามีภรรยา2คนนะเหลือเฟือพอปรับพับเบาะเป็นแนวนอนราบไปได้แล้วนะครับคุณปูที่นอนเข้าไปได้หลังคาเป็นพาโนรามิกก๊าซลูปเปิดได้เต็มหลังเนี่ยนะครับโหอันนี้น่าสนใจได้เรื่องได้ราวเลยทีเดียวก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันโอเคครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ Seeker Mix นะครับที่ทางออโต้อัปเดตพามาชมกันถึงเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นหนึ่งรถไฮไลท์ที่น่าสนใจมากๆของซีเคอร์ก็รอดูกันครับว่าจะเข้าไปในประเทศไทยแล้วจะได้รับความสนใจขนาดไหนจะเป็นยังไงย้ำกันอีกทีรถคันนี้มีลุ้นนะครับว่าจะเข้าไปโชว์ในประเทศไทยสักช่วงประมาณต้นปีหน้าถ้าจะขายก็คงจะอีกสักประมาณปลายปีหรืออีกสัก 2-3 ปีหรืออีกสัก2ปีนะครับผมก็คงรอให้ปรับเป็นพวงมาลัยขวาให้เรียบร้อยก่อนแต่คิดว่าไม่นานเกินรอแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าเข้าไปทำตลาดในประเทศไทยน่าจะสร้างกระแสให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะนำเสนอคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับลาไปกับคันนี้ซีเคอร์มิกสวัสดีครับ